สวัสดีนะคะนี่เสียงคุณป้านะคะป้าก็จะมาตอบในรอนเนี่ยในรอนเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ตัวจริงหรอกแต่ฟังเขียนสำนวนแล้วเนี่ยป้าเดาได้เลยว่าเป็นใครอียาสินีธง17เอานะกูเดาว่าเป็นมึงเพราะกูมีศัตรูไม่กี่ตัวหรอกค่ะอีสัตว์แต่ป้าจะมาตอบนะคะว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อประมาณ7ปีก่อนนะคะเนี่ยเห็นคนกลุ่มเดียวกันยกย่องวันเพ็ญเปรียบเสมือนแม่จะบอกอะไรให้นะคะพวกกูไม่เคยมีใครเป็นแม่เป็นลูกกันทั้งสิ้นพวกกูคือคนเท่าเทียมกันที่โดนพวกมึงไล่ล่ามึงฟังไว้นะพวกกูคือคนที่โดนพวกมึงไล่ล่าอียาสินีธง17อีสานละเลวมึงแก่ขนาดนี้เนี่ยมึงยังทำตัวเนี่ยไร้สาระต่ำสถุนมึงปลอมเฟซมึงปลอม YouTube มึงปลอม Google เป็นชื่อผัวกูไปแจ้งความเท็จจับลูกกูอีช้างรากเจ็ดนะเดี๋ยวกูจะบอกนะพวกกูไม่มีใครเปรียบเสมือนแม่นะแล้วไม่มีใครยกย่องกูด้วยแล้วในห้องมิติการเมืองใหม่ไม่มีใครอวยกูเพราะกูไม่ชอบคนอวยและใครเขาก็ไม่อวยกันเพื่อป้องกันพวกมึงเห่าและกูก็ไม่รู้จักกันในห้องนั้นกูบอกได้เลยว่ากูไม่รู้จักกูกล้าพูดเพราะทุกคนใช้อวตารกูไม่เคยไปถามใครว่าใครเป็นอวตารถ้ากูว่างกูก็แชร์มาเท่านั้นแหละแต่กูจะตอบพวกมึงนะโดยเฉพาะอียาซีนีธง17ก็เลยอีลูกทูบอะค่ะอีลูกทูบอีอรุณศรีชัยชาติป้ามีศัตรูไม่กี่ตัวหรอกค่ะนะคะที่การเป็นศัตรูกันป้าก็ไม่เคยไปทำอะไรให้เขานะแค่หมั่นไส้เป็นเมียต่างชาติเหมือนกันฐานะไม่เท่ากันช่วยไม่ได้นะคะวาสนาใครวาสนามันค่ะมึงกูคนเคยจนค่ะไม่เหมือนพวกมึงพวกคนเคยรวยส่วนเอียอรุณศรีชัยชาติที่บอกว่าพ่อตัวเองเป็นทูตน่ะสรุปแล้วรู้แล้วค่ะไม่ใช่ละค่ะเป็นแค่ทูบค่ะเป็นลูกคิดทูบค่ะคิดทูบไหว้ลงศพอะค่ะนะคะพอผัวผู้ผิดพ่อมันขายลาบก้อยนะคะกูอ่ะนะคะพ่อแม่อุ้มท้อง9เดือนเบ่งเลี้ยงดูเอานะคะนี่เห็นกูตอบแล้วนะว่ากูไม่ใช่แม่ใครก็ไม่ใช่กูมีลูกแค่2คนลูกเลี้ยงอีก2คนคนอื่นไม่ใช่คนอื่นไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดงกูเห็นเป็นคนเท่าเทียมกันทางสังคมแม้แต่หลานกูที่เป็นไม่ใช่หลานแท้ๆมันก็เรียกกูชื่อเฉยๆในสังคมฝรั่งเขาไม่มีใครเหนือกว่าใครแล้วค่ะเขาเท่าเทียมกันหมดเขาอุ้มท้องมา9เดือนเบ่งเลี้ยงดูพวกเขามาจนเติบโตโอเคนะคะถ้ามึงจะอวยเนี่ยคือพวกมึงนะห้องพวกมึงแต่ห้องมิติการเมืองใหม่ไม่มีใครเอ่ยถึงชื่อกูแล้วกูก็สั่งไม่ต้องเอ่ยแต่ถ้าพวกมึงเอ่ยเรื่องของมึงค่ะนะคะบอกตอบไปแล้วค่ะอดีตวันเพ็ญเองก็เคยด่าหมดตั้งแต่เด็กและลิงสาฟังนะคะเรื่องนี้เกิดเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วมีเรื่องมีอยู่ว่ามีคนโพสต์ว่าลูกเขาตายแต่จริงๆเอารูปเด็กที่ยังไม่ตายมากูไม่ได้ด่าเด็กนะกูไม่ได้ด่าเด็กกูด่าอีเบียที่มันเอารูปเด็กที่นอนหลับมาบอกว่าเด็กตายแต่จริงๆเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะถ้าไม่มีเพื่อนของอีเบียที่อยู่ออสเตรเลียที่ผัวมันขับรถแอร์มอเตอร์ไบค์คันใหญ่ๆเขาเรียกอะไรช็อปเปอร์น่ะถ้าไม่มีเพื่อนของมันมายุกูหลังใหม่เพื่อนมันนะมึงฟังให้ดีนะเพื่อนมันมายุบอกว่าป้าพี่มาก่อนเขาเรียกพี่กันพี่เอาเลยอีเนี่ยชอบสร้างภาพชอบสร้างกระแสแล้วเราก็ค้นรูปมันนะไม่มีรูปเด็กคนนี้แต่จริงๆแล้วเด็กคนนี้ตายจริงนะคะเรามารู้ทีหลังนะคะแล้วก็ป้าขอโทษไปประมาณ100,000-5,000ครั้งให้กูขอโทษในอนาคตกูก็ยังขอโทษได้เหมือนเดิมเพราะอะไรเวลากูผิดจริงนะกูขอโทษคนตลอดกูไม่ได้ด่าเด็กนะกูด่าคนสร้างภาพว่าเอารูปเด็กที่นอนหลับมาบอกว่าเขาตายได้ยังไงแก้มยังเป็นสีชมพูอ่องต่องปากก็สีชมพูอ่องต่องแต่บอกแล้วตั้งแต่เมื่อกี้ว่าถ้าเรื่องมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีเพื่อนของอีเบียเราไปดูในลิสต์มันเป็นเพื่อนอีเบียออสเตรเลียแต่มันมายุเราแบบรัวๆหลังไมค์สมัยก่อนบอกได้เลยว่าเราก็ไม่ใช่ที่จะรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตมากมายเรารู้ว่าถ้าคนมาคุยกับเราเนี่ยหลังใหม่เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องจริงมันต้องรู้จักกันแน่ๆเลยประมาณนั้นนะคะแล้วเด็กที่เสียชีวิตป้าก็ทำบุญให้ด้วยนะทำบุญให้คือป้ากับอีเบียเนี่ยที่เอาตีเลียไม่มีอะไรกันแล้วนะคะขอโทษไปแล้วแล้วก็ขอโทษได้อีกขอโทษได้ตลอดชีวิตเพราะว่าเราผิดจริงแต่ถามว่าเราผิดกับเด็กไหมไม่ใช่นะไม่ได้ว่าเด็กแต่ด่าคนที่เอาเด็กมาเล่นนะคะ
เด็กที่เสียชีวิตไม่เคยรู้จักกับวันเพ็ญด้วยซ้ำเพียงแต่ความต่อมเผือกของเวรทำงานผิดปกติเท่านั้นจริงค่ะจริงอันนี้เรื่องจริงกูยอมรับกูเป็นแล้วกูยอมรับกูเผือกนะคะพอดีว่าก่อนที่จะเผือกมันมีคนน่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่เนี่ยพี่ดูทุกโลกเนี่ยตั้งแต่สมัยที่ใช้ชื่อเพ็ญวันเพ็ญนะคะที่ยังไม่มีใครรู้ว่าเราเนี่ยเป็นใครนะคะเป็นนี่น่ะดูสินะคะบอกแล้วไงว่าคนอย่างกูเวลาผิดอะกูกล้าขอโทษนะออกสื่อด้วยกูไม่ใช่ว่าไม่ใช่ออกสื่อแบบเงียบๆแบบโพสต์จริงๆวันนั้นอะป้าบอกหลังจากที่ป้ารู้เรื่องแล้วคนที่บอกป้าทั้งหมดอะคือใครรู้ไหมคะก็คือเบียร์แม่ของเด็กเขาก็เลยตัดสินใจโพสต์รูปที่ว่าอันนี้ต้องแบบว่าเราก็ต้องเข้าใจนะคะว่าเด็กเนี่ยพิการเขาก็ไม่ได้อยากเอาลงเขาก็โพสต์ตั้งแต่มันพิการเขาเรียกว่าอะไรอะแต่ก็มีคนยุหลังไมค์รัวๆคนจำเขาไว้เลยนะอีเหี้ยพวกเนี้ยอีพวกยุหลังไมค์คุณระวังให้ดีมันเป็นเพื่อนกับไอเบียแท้ๆนะกูจะได้บอกว่าไอเบียมึงรู้ตัวไว้เถอะเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่ใช่เพื่อนมึงเนี่ยที่อยู่ออสเตรเลียเนี่ยมายุแบบรัวๆรัวๆรัวๆแต่เราไม่โทษเขานะเราต้องโทษว่าเราเนี่ยโง่เองที่ไปเชื่อเราไม่รู้หรอกว่าสังคมออนไลน์เนี่ยมันสกปรกขนาดไหนเพราะตอนนั้นเราไม่รู้อะไรนะคะแล้วเรื่องนี้รู้สึกว่าจะเกิดได้ประมาณสัก 6-7 ปีละ 6-7 ปีแล้วนะคะโอเคกำเสือกโอเคถูกต้องค่ะกล่าวหาว่าคุณแม่น้องที่เสียชีวิตเป็นเหมือนแม่นาทานนี่เรื่องจริงค่ะป้าพูดเพราะว่าปุ๊พูดแล้วว่ามีคนยุเราหลังใหม่ซึ่งเป็นเพื่อนของอีเบียออสเตรเลียฟังนะเป็นเพื่อนมันเป็นเพื่อนในลิสต์แต่มันไม่ได้โพสอะไรข้างหน้าแต่มันเข้าข้างหลังบ้านป้ารัวป้าก็มันเป็นเพื่อนกันเว้ยมันอยู่ออสเตรเลียด้วยกันมันมีอะไรหลักฐานว่าโชว์ว่ามันเป็นเพื่อนกันมันรู้ว่าอีเนี่ยเป็นคนสร้างภาพอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เชื่ออ่ะตอนนี้เป็นความโง่อ่ะเอาลูกมาทำมาหากินสร้างเรื่องเพื่อเรียกร้องความสนใจผมการันตีว่าไว้อะไรกับความฉลาดอันนี้ถูกต้องอ่ะเมื่อกี้กูก็รับไปว่ากูโง่ที่ไปเชื่อเพื่อนอีเบียออสเตรเลียโอเคนะแล้วกูก็ขอโทษไปแล้วกูถามหน่อยเรื่องนี้เกิดมา7ปีแล้วเนี่ยมึงเอามาเล่นกันอีกเหรอถ้ามึงเอามาเล่นกันอีกกูก็ขอโทษอีกจำไว้นะกูก็จะขอโทษอีเบียเหมือนเดิมอีเบียออสเตรเลียแล้วกูก็จะประกาศให้สังคมใบนี้โลกใบนี้รู้ว่าเพื่อนอีเบียนั่นแหละมายุกูว่าอีเบียเนี่ยชอบสร้างภาพโน่นนี่นั่นแต่ถามว่ากูโง่ไหมกูโง่ค่ะถ้ากูไม่โง่จริงกูคงไม่เชื่อแต่อย่าลืมว่าคนที่ไม่เคยที่อยู่ในโซเชียลมาก่อนเนี่ยคิดว่าการที่คนพิมพ์มาหาเราหลังไมค์เนี่ยสมัยก่อนไม่มีไอ้โทรศัพท์เดี๋ยวนี้ใครส่งมาหากูหลังไมค์นะกูจับกดโทรเลยมาเลยดูซิตัวจริงเป็นยังไงมาแล้วเพราะว่าอะไรเราจับจากสำเนียงการพูดได้เวลาเราถามแล้ววกวนไหมอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคนะคะป้าก็ฝากบอกมาแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนะคะสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเอามาเล่นใหม่กูก็ขอโทษใหม่ค่ะก็ขอโทษไอ้เบียร์เหมือนเดิมนะคะขอโทษที่ว่าไปว่าเขาว่าเขาเป็นนาธานเพราะกูมีคนยุหลังใหม่จะถามว่ากูทำไมต้องพูดให้เรื่องนี้ให้มึงฟังกูจะบอกว่านี่คือสังคมแบบไทยๆที่จะมีเพื่อนของพวกมึงนั่นแหละเอาเรื่องไม่จริงมายุยืมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยืมปากคนอื่นด่าทั้งที่พวกมึงต่อหน้าก็ดีกันเป็นไงคะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนไทยไว้ใจไม่ได้ส่วนใหญ่ไว้ใจไม่ได้นะคะโอเคนะคะแล้วกูก็ฝากถึงอียาซีนีทง17เนี่ยนะแล้วมึงล่ะมึงอ่ะที่ไปแจ้งความจับลูกกูอ่ะแล้วกับการที่วันนั้นที่กูพลาดเรื่องเด็กที่เสียชีวิตกูไม่ได้ด่าเด็กนะกูบอกได้ว่ายืนงานยันกูก็ไม่ได้ด่าเด็กกูด่าไอ้เบียร์แต่กูรู้ว่าในที่สุดความจริงมันก็ปรากฏเพราะว่าไอ้เบียร์ออสเตรเลียมันเอารูปให้กูดูโพสต์รัวๆแต่มันก็ผิดที่มันไม่ให้ใครรู้เลยว่ากูขอโทษเพราะกูโพสตลอดว่าพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษนะมันลบหมดคนเหี้ยๆอย่างเงี้ยกูด่านะอีเบียกูด่ามึงนะอีสัตว์กูบอกแล้วว่าส่วนที่กูขอโทษก็ขอโทษนะส่วนกูด่าก็กระด่ากูก็ด่ามึงควรจะเก็บคำขอโทษของกูที่กูโพสต์ไว้น่ะให้ทุกคนเขาดูไม่ใช่แคปเฉพาะที่กูด่ามึงเห็นมั้ยตอนหลังเนี่ยกูมาออกสื่อได้ก็เพราะอียาซีนีทง17อีอรุณศรีชัยชาติอีพวกเฮี้ยทั้งหลายที่โหนเจ้าสมัยก่อนไม่มีเรื่องเจ้าหรอกค่ะ
ไม่มีก็จะโพสต์กันเบิ่นเบอร์โน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็ธรรมดานะคะกูฝากถึงอียาซีนีทอง17มึงระวังจะแพ้ภัยตัวเองไม่ต้องระวังมึงเตรียมตัวอีสัตว์แหมไปปอทอแจ้งความอีนี่ใช้ชอบใช้ชื่อแบบเนี้ยทออะไรเงี้ยกูรู้ทันคือป้าเวลาป้าด่าหรือป้าเวลาป้าอ่านอะไรเนี่ยป้าจะไม่ใช้วิธีการดูชื่อป้าจะใช้ดูการสำเนียงกันว่าอุ้มท้องเบ่งนะคำเนี้ยมันเป็นภาษาเอางี้ก็แล้วกันป้าคนแก่ใช่ไหมคะป้าก็จะรู้สำนวนคนแก่ด้วยกันไอ้เหี้ยนี่แก่กว่าป้าค่ะอียาซีนีทง17หรืออีมดนี่ที่มันเหี้ยและจังไรยิ่งกว่าหญิงไก่อีกนะคะที่มันแจ้งความเท็จจับคนนั้นคนนี้แม้แต่คนแก่พ่อไอ้แพทมันยังไปจับเขาไปปิดเอาตำรวจเรียกมาเลยแล้วก็โอ้โหเตรียมการนะกูจะเล่นงานไอ้นั่นคนนี้กูจะยึดทรัพย์คนนั้นคนนี้เอากูบอกมึงไว้ล่วงหน้านะอีมดยาซีนีทง17อีจังไรนะถ้ามึงแตะต้องสมบัติกูนะกูบอกแค่นี้อย่าว่ากูใจร้ายนะกูจะฟ้องทนเป่านะมึงจำไว้นะมึงจะทำไว้นะมึงจำเขาไว้นะมึงคิดว่ากฎหมายนี่เป็นของมึงเหรอมึงจะเอาไปทำอะไรเดี๋ยวพี่จะไปสืบหน่อยนะพี่กูดูซิว่าฝั่งนั้นมีใครมีทรัพย์สินมั้งแบบพี่จะยึดทรัพย์เขาอ่ะถุยอีสัตว์นรกไม่มีทางทำมาหาแดกมึงอีจังไรอียาสินีทง17นะมึงจำเขาไว้นะกรรมพันธุกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พวกพ้องมันจะตกถึงลูกถึงหลานมึงแต่ส่วนกูอ่ะมึงเอามาเล่นใหม่กูก็ขอโทษใหม่กูก็ขอโทษนะคะเบียร์ที่พี่เข้าใจผิดแล้วก็ขอบใจนะที่เบียร์เอารูปมาออกมาคือเขาก็โพสต์รูปของเขาเลยแต่เนี้ยโพสต์จริงๆโพสต์ออกมาเราก็อุ๊ยรู้สึกผิดว่าขอโทษสิแต่มันไม่เอามันลบหมดเลยที่เราขอโทษอ่ะมันลบหมดเลยลบแล้วบอกพี่ขอโทษนะกูโพสเป็น10รอบจนกูปั๊มเอาใช้วิธีปั๊มแล้วก็ลูดไว้แล้วก็แปะมันก็ลบหมดไม่เป็นไรบอกแล้วกับใครว่าเรื่องจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายเรื่องนี้เป็นไงมึงขุดให้ขึ้นมาพูดกูก็ขอโทษใหม่ได้อีกนะคะต่อให้มึงขุดมาทั้งชีวิตกูก็ขอโทษทั้งชีวิตอะไรที่กูผิดกูรับว่าผิดนะคะขอบอกสวัสดีนะคะรักนะคะทุกคนจุ๊บๆเจอกับป้าเมื่อป้าเจอหนังหน้าสดเมื่อป้าอยู่ที่หน้าค่ะนะคะโอเคนะคะฝากไว้แค่นี้นะคะว่าไงอ่ะกูฝากถึงสาวกเมื่อที่200กว่าคนในอียาซีนีทง17ที่จะยึดสัญชาติกูที่สวีเดนน่ะไปถึงไหนแล้ววะเร็วๆนะกูรอเรื่องยึดทรัพย์ก็เหมือนกันกูเห็นมึงจะยึดทรัพย์คนนั้นคนนี้นะเอาให้ได้สักลายสิอีสัตว์กูก็จะหัวเราะมึงทั้งชีวิตเหมือนกันอีสัตว์อีมดหลอดอีมดหวังรวยทางลัดจะใช้กฎหมายยึดทรัพย์คนนู้นคนนี้ขำเปี๊ยบเหี้ยเอาสมองสดไหนคิดวะเนี่ยเหรอมึงเรียนทนายมึงเรียนมาเพื่อสิ่งนี้เหรอสิเรียนมาเพื่อกลั่นแกล้งคนเนี่ยเหรอเรามาดูกันต่อไปครับพี่น้องเรามาดูกันต่อไปนะคะเพื่อนๆคนเท่าเทียมกันสังคมไทยคือสังคมของพวกกูคือสังคมคนเท่าเทียมกันไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดงมึงเห็นหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมกูยังขอโทษไอเบียเลยนี่มึงเห็นปะไอเบียออสเตรเลียที่ผัวมันขับชกขับไอรถอะไรวะเขาเรียกรถอะไรวะเนี่ยเห็นไหมกูยังขอโทษเลยเพราะกูเห็นว่าเป็นคนเท่าเทียมกันและสิ่งไหนที่กูผิดกูก็ขอโทษมึงเอามาเล่นอีกกูก็ขอโทษอีกนะคะจุ๊บจุ๊บ